สวัสดีค่ะในสัปดาห์นี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลางวันกลางคืนไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆกลางวันเด็กๆทำอะไรคะเรียนหนังสือเล่นใช่ไหมคะเก่งมากแล้วก็อะไรอีกถ้าคุณพ่อคุณแม่ก็ออกไปทำงานใช่ไหมคะเวลากลางวันหรือไปตลาดนี่ทำกับข้าวตอนเด็กๆก็แปรงฟันใช่ไหมคะอาบน้ำถึงตื่นขึ้นมาแล้วตอนกลางคืนล่ะคะเด็กๆควรทำยังไงนอนหลับพักผ่อนอย่านอนดึกนะคะเด็กๆวันนี้ครูวิทย์มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆหนึ่งกิจกรรมค่ะเราไปทำกิจกรรมกันเลยนะคะค่ะเด็กๆหยิบเล่มนี้ขึ้นมาค่ะธรรมชาติรอบตัวนะคะค่ะเด็กๆเปิดหน้า15นะคะมาอ่านโจทย์นะคะเราเรียนหนังสือและพักผ่อนเวลาใดระบายสีภาพให้สัมพันธ์กับกิจกรรมเด็กๆดูนะคะดูเด็กผู้หญิงคนนี้เขาทำอะไรคะนั่งทำงานระบายสีอยู่เราทำงานหรือระบายสีหรือเรียนอยู่เนี่ยค่ะเราทำกิจกรรมเวลาไหนคะพระอาทิตย์ก็คือกลางวันพระจันทร์คือตอนกลางคืนสัญลักษณ์กลางวันก็คือพระอาทิตย์สัญลักษณ์กลางคืนก็คือพระจันทร์เด็กผู้หญิงคนนี้เขาทำงานในเวลากลางวันเก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆก็หยิบสีเทียนขึ้นมาแล้วก็ระบายสีพระอาทิตย์นะคะเด็กผู้หญิงคนนี้ทำงานหรือระบายสีในเวลากลางวันเพราะกลางคืนเราทำอะไรนะเสร็จแล้วค่ะมาดูข้างล่างอีกหนึ่งภาพโอ้เด็กผู้ชายคนนี้เขาทำอะไรอยู่คะโอ้นอนหลับพักผ่อนเพราะว่าเห็นไหมคะดูที่หน้าต่างของเขาข้างนอกหน้าต่างมีรูปพระจันทร์ในเวลานี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะเด็กคนนี้เวลากลางคืนเก่งมากเด็กๆก็ต้องระบายอะไรคะสัญลักษณ์ของเวลากลางคืนก็คือพระจันทร์เก่งมากเด็กๆก็ระบายสีพระจันทร์เราสีอะไรนะคะเราจะมองเห็นเป็นสีเหลืองเราก็ระบายสีเหลืองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเสร็จแล้วส่งงานมาให้ตรวจดูด้วยนะคะ